มาดูเรื่องของหุ้นไทยในบ้านเรากันหน่อยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังคงไร้ปัจจัยใหม่ๆค่ะโดยดัชนีช่วงเที่ยงเนี่ยนะคะอยู่ที่1,638.6จุดค่ะเพิ่มขึ้นไป4.12จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า47,000กว่าล้านบาทค่ะส่วนในฝั่งของราคาทองในประเทศเนี่ยนะคะฝั่งของราคาทองคำในประเทศนั้นปรับเพิ่มขึ้นไปบาทละ100บาทโดยราคาทองคำแท่งขายออที่บาทละ27,850บาท ส่วนทองรูป,ปพัน์ขายออกที่บาทล,ละ28,350บาทค่ะเงินบาทนะคะสำหรับเงินบาทนั้นเปิดตลาดค่ะอยู่ที่32บาท33สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็ทรงตัวจากวันนี้นะคะโดยตลาดก็รอปัใจจัยใหม่ๆก็คาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ32บาท20สตางค์ถึง32บาท40สสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือก้าเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ